สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับของการแบ็กเทสอีพิโซดที่น่าจะ4นะครับของก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับต่อเนื่องเลยผมไม่ต้องเปิดกราฟใหม่เพราะว่าในคลิปนี้ผมจะใช้คอนเซปต์ในเรื่องของวิกฟิลเข้ามาสอนนะครับผมซึ่งดูจากในส Time ่วนไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ไทม์เฟรมหลายๆไทม์เฟรมเนาะผมว่าน่าจะใช้คอนเซป t นี้สอนได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครที่อยากรู้จักคอนเซป t นี้ ว่าสามารถทำกำไรได้ยังไงบ้างเนี่ยแนะนำวาฟังคลิปนี้ให้จบเพราะว่าคลิปนี้บอกเลยว,ว่าเป็นขุมของคำดีๆีนั่นเองนะครับผมอะ เพก่อไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวไปเข้าวินโทงแล้วมาเจอกันในคลิปกันเลยคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เนะครับโบเกอร์ฟอร์เรสระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสสาหรรรััััััับบบบคคคนนนนนนนไทยยยยโโดเเเฉพะะะจถึงงงุกช่่่ววมตออลี ลิกสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเสยนนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปบปนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่เนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOI ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อเห็นว่าไม่ได้เป็นการเตรียมกราฟแต่ยังสิ้นนะผมขออนุญาตกดข้ามวันที่ไปไกลๆเนาะนี่คือวันที่18นะครับเดือน5 2021ซึ่งคลิปที่เมื่อวานเนี่ยผมก็ b a c k เทสจบไปตอนนี้นะครับเทรดนี้จบไปแล้วนะแต่ว่า ขี้เกียจเปิดใหม่ขี้เกียจสุ่มวันที่ใหม่ด้วยนะครับเพราะนั้นข้ามไปเลยแล้วกันโม่ๆนะครับข้ามไปเดือนหนึ่งแล้วข้ามไปสักสองสามเดือนจะได้เห็นว่าไม่ได้มีการเตรียมกราฟแล้วก็ข้ามไปสักสี่ห้าวันนะครับผมประมาณนี้อ่ะโอเคเรามาเริ่มกันนะฮะนี่คือวันพฤหัสคอนเซปต์ Concept ของคลิปนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของวิกฟิลด์ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนะครับเราจะใช้ไทม์เฟรมทุกไทม์เฟรมนะฮะเริ่มจากไทม์เฟรมของเดลี่กับ4ชั่วโมงก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดด้ฟังนะครับว่าการดูหลาหลาากหยไทม์เฟรมเนี่ย มันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคอนเซปต์วิกฟลอันดับแรกเลยปูพื้นฐานก่อนนะก็คือว่าปกติทั่วไปเนี่ยเวลา,ลาวนะร,รงลงาคามันวิ่งขึ้นนะครับหรือวิ่งลงก็ตามมันจะมีไส้บนถูกไหมกับไส้ล่างถ้าฝั่งขาขึ้นเนี่ยเวลาราคามันวิ่งขึ้นนะครับสังเกตดูส่วนใหญ่แล้วมันจะมีไส้ข้างบนทิ้งไว้ยาวๆแบบนี้แล้วแท่งถัดไปมันก็จะวิ่งขึ้นต่อประมาณนี้ถูกไหมแล้วก็จะขึ้นต่อประมาณนี้อะไรก็ว่าไปถ้าซูมเข้าไปดูครับพอเห็นว่าเฮ้ยมันมีการทําอะไรครับ เติมเต็มไ้แท่งก่อนหน้าเติมเต็มไซแท่งก่อนหน้าหมายถึงว่าตัวเนื้อเทียนของแท่งถัดไปอะนะมันมีการเติมเต็มไส้เทียนแท่งก่อนหน้าตัวเนื้อเทียนของแท่งถัดไปเติมเต็มไ้เทียนแท่งก่อนหน้านั่นคือคอนเซ็ปของ w i c k fill หรือการที่ราคาเติมเต็มไส้เทียนแท่งก่อนหน้าถามว่าประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยเราสามารถใช้เข้าเทรดได้อย่างเช่นถ้าสมมุติผมย้อน กรับกลับมานี่คือเราจะไม่ได้ขี้โกงเราเป็นการสอนเฉยๆนะถ้าเราย้อนกรับกลับมาครับเราจะเห็นว่าอ่ะสมมุติอย่างจุดนี้ราคามันมีการทิ้งไส้ไว้ข้างบนถูกไหมเรารู้นี่ว่าอ๋อถ้าเกิดราคามันจะขึ้นต่อมันต้องมีการขึ้นมาเติมเต็มไสข้างบนแบบนี้นะครับซึ่งเราไว้ระยะทางเาเนี่ยจากจุดที่มันเริ่มวิ่งถึงจุดที่มันจะมีการมาเติมเต็มไสเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ40ปิบแล้วนะถามว่าโซน40ปิบเนี่ย เราทากาไรสักประมาณ10ปเปบถึง20ปส๊บเป,ปออกมาได้ไหมได้นะครับเพราะฉนั้นนั่นคือข้อดีของวิกฟิลจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยท้ายสุดครับราคามันก็จะมีการทําอะไรครับมันก็จะมีการวิ่งขึ้นมาเติมเต็ม,ตมไส้ข้างบนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมข้ามให้ดูปึ๊บเห็นไหมเติมเต็มไส้เสร็จนั่นคือคอนเซปต์ของวิกฟิลเราถามว่าอืมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะขึ้นเลยล่ะเราบายเลยหรือเปล่าคือถ้าเราบายเลยเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่บางทีมันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกปะก็คือราคาเนีี่มมันการ วิ่งขึ้นพอเราบายตรงนี้ปุ๊บหวังให้ราคาขึ้นไปวิกฟิลด์ใช่ไหมมันไม่ขึ้นอาจจะขึ้นแค่นี้แล้วเป็นไงครับลงทิ้งไส้แบบนี้ก็ได้ให้เราเจ็บใจเล่นเป็นไหมเป็นเพราะฉะนั้นเราจะบายเลยตรงนี้ผิดไม่ได้นั่นคือการมโนแล้วมโนมันมจะขึ้นนะเว้ยเฮ้ยซึ่งถามผิดไหมผิดนะฮะจริงๆควรทำอะไรครับเราควรมาดูไทม์เฟรมที่มันเล็กลงไปหนึ่งไทม์เฟรมสมมติว่าเราเล่นไทม์เฟรมเดลี่ต้องการให้ราคาเติมเต็มไส้หรือว่าวิกฟิลด์ตรงนี้ ะครับเราก็ต้องมาดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงว่าเฮ้ยแล้วมันเนี่ยจะวิ่ฟิลได้ยังไงนะถ้าเรามาดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงครับเดี๋ยวผมก๊อปปี้เส้นนี้ไปให้ดูนะฮะเป้าหมาย TP เราเนี่ยคือเติมเต็มไส้ถูกปะ่ะแสงว่าถึงข้างบนตรงนี้ถ้าเรามาดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงครับก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคเมื่อการที่ราคาเนี่ยต้องวิ่งขึ้นนะขึ้นมาตึ๊ด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 ถึงตรงนี้นะถึงจะเป็นการเติมเต็มไส้เทียนของไทม์เฟรม4โททษีีเดล่นะ เพราะในจุดนี้ครับถามว่าอ่ะแล้วเราจะใช้ประโยชน์ของมันยังไงล่ะเราก็ต้องมาดูไพรเซ็ชันของทาวเวิร์เฟรมเล็กลงไปนะฮะอย่างเช่น4ชั่วโมงว่าเฮ้ยโครงสร้างราคาเนี่ยมันมาไหมซึ่งตรงนี้โครงสร้างราคามันมาแล้วนะครับด้วยแท่งนี้เลยครับแท่งนี้มันคือการบ่งบอกว่าเฮ้ย hey, ฉันต้องการจะขึ้นต่อนะเพราะอะไรครับเพราะมันมีการวิ่งลงมาที่โซนนี้แต่ก็ไม่สามารถลงไปได้เราสังเกตดูครับมันคือจุดที่เขามาแตะแล้วดีดขึ้น ะะดิดขึ้นแล้วไม่ว่ายังปิดเป็นการปิดเหนือแนวต้านอ่อนๆพวกนี้ด้วยถ้าเราไปดูทาวเฟรมหนึ่งชั่วโมงหรือ30มสิบนาทีจะเห็นภาพที่มันชัดเจนมากว่าอ๋อนั่นแหละคือพายทอนขึ้นนะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ว่าตรงนี้ก่อนนะ,ะรีเจ็คขึ้นเห็นไหมลงมาแตะแล้วดิดขึ้นซึ่งเป็นจุดที่มันราคาก็เคยมาแตะแล้วดิดขึ้นแตะแล้วดิดขึ้นอันนี้จะแอดวานนิดหนึ่งนะเราลองคิดตามครับโซนนี้ยคือโซนที่ราคามาใช่ไหมแล้วลงไม่ได้มาแล้วดิดขึ้นมาแล้วลงไม่ได้แล้วดิดขึ้นแต่เจ้้าแท่งนีครับ ทะลุพวกนี้มาได้แต่ก็ยังไม่สามารถลงไปได้อีกเพราะมีการเด็กึ้นแสดงว่านั่นแหละคือการบอกบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ลงแล้วฉันไม่ลงแล้วก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อใช่ไหมใช่เพราะนั้นถามว่าเราบายเลยได้ไหมได้ครับนี่คือการพลายดิชั่นอย่างดีเลยที่ต้องการจะวิ่งขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการกลับตัวขึ้นจากโซนนี้ได้นะแต่นั่นคือ,คอใครก็พูดได้เพราะมันคือการเตรียมกราฟถึงแม้ผมเห็นแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปสักไกลๆเลยนะข้ามอีกสักประมาณ4-5หเดือนนะคร คนะ่ามีสักสี่ประมาณหลายอาทิตย์หน่อยนะครับจะได้เห็นว่าไม่ได้มีการเตรียมการาฟจริงๆเนาะอ่นะณจุดนี้นะครับค่ามอีกสักประมาณ2อสมวันเนาะโอเคเลยนะครับผมว่าจุดนี้คือจุดที่อธิบายได้แล้วก็น่าจะเล่นเทรดได้ไม่ยากนะอ่นะเรามาเริ่มมีคอร์กันครับนี่คือคอนเซปต์ของวิกฟิล์นะเราจะเห็นว่าถามว่าถ้าเราเอาสายตามาที่ซ้ายมือก่อนเอามาโซนเดลี่ก่อนถามว่าราคาจะขึ้นหรือลงครับถ้าดูแบบผิวเผินง่าย มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงเยอะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันมีการวิ่งลงมากับตัวขึ้นวิ่งลงกับตัวขึ้นวิ่งลงตามพายทชันพื้นฐานเนี่ยมันก็จะเป็นเทรนขาลงแบบนี้แต่พอเราทาบเส้นเข้าไปถ้าผมเปลี่ยนเป็นกราฟเส้นให้ดูก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคปิดตรงนี้ให้หมดนะครับโทษทีใช้ผิดปิดตรงนี้ให้หมดเราเห็นว่าอ๋อมันคือเทรนขาลงนี้นั่นแหละนะครับราคามีการวิ่งลงมาแนวต้านวิ่งลงแนวต้านน,าน่าจะต้องวิ่งลงมาถึงตรงนี้ถูกไหมครับผมซึ่งก็นั่นแหละมีโอกาสที่มันจะลงได้นะครับ ทีนี้เป้าหมายของเราครับถามว่าออแล้วถ้ามันจะลงมันจะลงถึงไหนนะนี่ครับนี่คือเป้าหมายของเราเราเรียกว่าวิกฟิลราคานะครับมีการทิ้งไส้ไว้แบบนี้ถ้ามันจะลงมันก็สามารถลงมาถึงเติมเต็มไส้ตรงนี้ได้ตรงนี้เราเราข้ามไปช่วงเวลาที่เราเล่นก่อนนะครับก็คือ13 0 0นะปุะ๊บโอเคณนะจุดนี้นะครับถ้าเรามาดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการรีเทสโซนนี้แล้ว นะครับรีเจ็กลงมาแล้วแสดงว่าที่เราคุยตอนแรกว,ว่าเฮ้ยมนันต้องการจะลงต่อเนี่ยน่าจะใกล้ละน่าจะเป็นไปได้แล้วนะครับเราอาจจะหาจังหวะเซลล์ตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งผมว่าณจุดนี้น่าจะได้เหมือนกันนะครับก็ o, เราสามารถเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เซลล l ประมาณเหนือไส้ข้างบนตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้เลยที่มันเคยขึ้นมาแล้วก็ TP พวิกฟิลข้างล่างเลยนะครับประมาณนี้น่าจะเป็นเทรดที่น่าจะเวิร์กอยู่เพราะว่าราคามีการรีเจ็กลงมาแล้วสวยงามนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองข้ามแท่งดูเนาะ ซึ่งรีเจ็ตลงมาอีกรอบนึงนะครับก็ยังสวยงามอยู่แต่ปัญหาคือิดเป็นแท่งสีขาเล็กๆก็ยังพอลุ้นได้นะครับโอเคอ่เทดนี้แสดงว่าราคาไม่ต้องการจะขึ้นแล้วถ้าเป็นทรงนี้นะครับแต่ถ้าเรามาดูไทม์เฟรมสชั่วโมงนะเราจะเห็นว่าเฮ้ยคอนเซปต์วิกฟิลมันมาใช้กับ4ชั่วโมงได้แล้วยังไงครับเราปิด1นึ่งเดลี่ไปเราเปิด1ชั่วโมงขึ้นมาแล้วเรามาดู2อสาเฟรมเราเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ มีการทิ้งไส้ไว้ถูกไหมคือเทดแรกเราเสียไปแล้วนะจบไปละเรา,าวิเคราห์เทดใหม่เทรดนี้เราเห็นว่าราคามีการทิ้งไส้ไว้แล้วนะครับทิ้งไส้ไว้แสดงว่าท้าแทนนี้นจะขึ้นต่อต้องมาเติมเต็มไส้ข้างบนถูกไหมเราสามารถหาจังหวะบายได้นะครับซึ่งณจุดนี้ผมว่าเดี๋ยวเราหาจังหวะบายขึ้นได้เนาะเดี๋ยวลองดูนะครับเทดแรกเราจบไปแล้วนะเทดแรกมันเสียนะครับไม่ได้มีรอยคอเยอะคือเราวเคห์ไปแล้วต้องการให้มันลงมาเติมเต็มไส้ของเดลี่มันไม่ลงไม่เป็นไรเพราะบางครั้งเกิดดขึ้้นไ นะครับเนาะณจุดนี้ครับถ้าเราจะบายผมว่าเหนือไส้พวกนี้ดีที่สุดเดี๋ยวตั้งบายซ t อกเอาหรือไม่ก็รอเข้าบายเมื่อมันทะลุโซนพวกนี้ไปน่าจะง่ายกว่านะครับเนาะน่าจะขึ้นได้เป้าหมายของเราคือวิกฟิล l d ข้างบนนี่ประมาณ40ปิ๊บน่าจะได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะขึ้นได้ไหมนะครับราคามีการกลับตัวลงมาค่อนข้างสวยนะฮะตอนนี้ผ่านไปโอเคน่าจะใกล้ละอีกนิดนึงนะฮะอีกนิดเดียว คือเทรดแรกที่เราเสียไปเนี่ยไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับบางทีก็มีเสียได้ไม่ใช่ว่าเออเราคิดว่ามันจะลงแล้วมันต้องลงตลอดเพราะอะไรครับเพราะตลาดถูกเสมอถูกไหมหน้าที่ของเราคือ move on เราไปอ๋โอโทษทีอันนี้ผมกดข้ามไปไวเกินนะครับไม่คิดว่ามันจะไปขนาดนี้แต่วัานั่นแหละถ้าเกิดเราตั้ง buy stop ไว้ตรงนี้เราก็ติดเทรดแล้วนะครับก็มีโอกาสที่ราคามันจะวิ่งขึ้นมาเติมเต็ม,ตมไส้ของแท่งนี้ได้เห็นไหมครับประมาณนี้เลยแต่ว่าอันนี้ผมกดข้ามแท่งมานะครับมันมันไวเกิน ซึ่งตั้งไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคอนเซป t นี้ก็อธิบายไปจบแล้วนะครับคือการเติมเต็มไส้เดี๋ยวข้ามไปแล้วกันว่ามีไหมอ่ะเคยตรงนี้เหมือนกันนะครับราคาทิ้งไส้ไว้น่าจะมีโอกาสมาเติมเต็มไส้ได้แต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาขึ้นมาเยอะเกินก็ยังไม่รู้ว่ายังไงนะครับโอเคปั๊บปั๊บปั๊บอ่ะยังไม่มีนะครับน่าจะใกล้ละการจะใกล้ขึ้นมาเติมเต็มไส้ข้างบนนี่แหละนะครับพาเซกชันเริ่มมา นะทิ้งไส้ไว้สวยๆนะครับข้ามแท่งไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคใกล้ละนะครับอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งโอเคมาละนะครับเติมเติมไส้ประมาณนี้เนาะคอนเซปต์นะี้มันไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยในเรื่องของการรอนะแล้วก็อาศัยการดูเรื่องของเทนด้วยอะไรพวกนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเล่นอย่างเดียวได้เลยนะนั้นก็อันตรายเกินไป นะครับเนาะประมาณนี้ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าผมก็พยายามที่จะใส่ในเรื่องของคอนเซปต์วิกฟิลให้เราดูบ้างจะได้เข้าใจมากขึ้นอย่างตรงนะี้ครับราคาทิ้งไสไวเนาะก็มีโอกาสที่มันจะมาเติมเต็มไสข้างล่างได้เป็นวิกฟิลแบบนี้นะครับนี่คือพูดก่อนที่กราฟจะวิ่งลงแล้วมันก็วิ่งลงมาจริงๆนะครับเราสามารถเล่นได้ตรงนี้เหมือนกันครับทิ้งไสไวมีโอกาสที่มันจะลงมาเติมเต็ม,ตมไสได้นะครับแต่ว่ายัองอาจจะไม่ลงเลยก็ได้นะจะไปลงแท่งนี้ก็ได้นะผมซึ่ง เราก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าหน้างานมันเป็นยังไงนะครับเนาะแต่ว่าคอนเซปต์เนี้ยมันเะลล์ไดอ์ตเนี้ยอย่างเนี้ยลงละอันนี้ลงแน่แล้วก็เซลครับเซล์ตรงนี้ TP, TP ก็คือไส้ข้างล่างตรงนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าตรงนี้ระยะทางมันไม่ค่อยพอเท่าไหร่อาจจะฟืนเื่เล่นได้นะครับแต่ว่าท้ายสุดมันก็จะลงได้แบบนี้เพราะว่าต้องการมาเติมเต็มไส้ประมาณนี้เลยจะเห็นว่าไม่ได้ยากมากนะครับขอแค่เราเข้าใจเบสิกพื้นฐานมันนิดนึงอะ่ะเนาะมันก็จะสามารถเล่นได้ละนะครับเนาะประมาณนี้ถ้าทุกคนชอบ เนื <N> ้อ <man> หาแบบนี้นะครับใ้การสอนแบบนี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให,มมมให้นี่เป็นแค่หน <N> ึ <man> ่งในเรียกว่าหนึ่งในน้ำจิ้มที่ผมมีสอนให้ในคอร์สเรียนผมนะครับนี่ขนาดแค่น้ำจิ้มนะยังขนาดนี้ถ้าอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้เรื่องคอร์สเรียนผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยนะครับผมขอบคุณครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มนันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่าน,นี้อยากรู้ลึกมากกว่นนา,าวน,นี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนนนรรรเเปป็กกาาสอ่วนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแทง่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ line, เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเทรดออ์ตต็มััวไ้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยน,ะน,นการเทรดกับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้โอูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่า เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปน so ี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในค์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคอาะ์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก มันเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดวีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้นเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องไปไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องตนนะ้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทีียยยนนะครรัับไมม่่ตตตต้้้ออองใชิดเเเ์แแววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเวชันมีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ c ชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราว่ามันต้องขึ้นต้อง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแทงเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5 5เนะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับทจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลตเขาิร์เซ็นตซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตร์เจริงๆนะครับเขาจะมีทุนโ่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเรท่่มา้ใชแพ แค่20เราชนะตั้ง80นะครับท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึง31ส,สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,599บาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 7,599บาทราบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงๆเนื้อหาหมูลาคาย่างที่บอกครับว่ามันต้องหลักหมื่นโดยสาเนาะหมื่นห้าสองหมื่นมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้ พราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้กันและเทรดกันได้นั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก,ก่าๆของเดือนที่แล้วด้ยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนี้เขาบ้าลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ23เดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมันราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านเนี่ยเขาก็ทักมารียกเพสมาขอร้องผมเนาะว่า โค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโค้ดก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้เรียนจริงก็เลยคงราคาเวกเดือนนึงนะแต่ว่าเดือนเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วน,นั่นเองนะครับเนาะก,ก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่7 5 9 9บาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะ m j o p o ต้องมี ad ด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่เจอเนาะมี a ด้วยนะผมหรือจะสแกน qr c ค d e ตรงนี้ขวามืือออกกกก็็ได้้จจะเเหมมนนััแลววทาา่ สนใจ7599รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะในแชทไลน์นะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาว่าสนใจ7599ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับโปรโมชันนี้ย้ำขั้าตุดท้ายถึงแค่31สิงหาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8 5 9 9บาทแล้ว นะครับเนาะโอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากนักเรียนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอันเก่าบ้างอันใหม่บ้างเนาะก็ปรักปนกันไปนะครับไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่งเองอนนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร้อเนะครับส s c o ปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y ยูทูบเนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโพนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขุณโากกๆครับที่ให้โอาส ผมได้เรียนคลิปประสบการณ์เทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดล่รงของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งน,นั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงจริง อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสาตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่เองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27บเเหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไหบบนนไหหนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยยิึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบกปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครบบู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสกักครู่นี้นนรู คอร์สเซิร์ฟมีหาย,ายากนะครับปกติจะ2 0,000ื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนผมอยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ l ล n e ID ยแอดเอ็มเจตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสกแกนเคิลโค,ค้ดก็ได้นะครับโปรโมชันนี้ถึงแค่3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนี้สุดท้ายราคานี้นะครับต้องมือนที่บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้ทุกคนเนี้ยได้เรันนรบ ก็ต้องถามเดนนุก็ได้นะผมว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูลค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ2 0 0กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับสองดอลลาร์ตรงนี้ในตลาดฟอเร็กเราเสียทีนู่น500เหรียญพันเหรียญเนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแต่ความไม่รู้ที่เราต้องจ่ายให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่านะครับเพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อน เนาะอย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายที่ราคาจะ7 0 0 0นเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น800 0ันราา 9, บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองถามเดงดูว่าเราจ่ายเงินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมาได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ